คนิคแนวทางการตกปลาดุกเบื้องต้นปลาดุกเป็นปลาที่อยู่คู่วิถีของคนไทยมาช้านานการหาปลาในแหล่งน้ำจืดทั่วไปแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงท้องทุ่งนาหนึ่งในชนิดปลาที่ต้องได้ติดมือมาเสมอนั่นก็คือปลาดุกนั่นเองซึ่งปลาดุกน้ำจืดที่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมว่าเช่นปลาดุกอุยหรือดุกนาปลาดุกด้านปลาดุกลำพันเป็นต้นรวมไปถึงชนิดปลาดุกที่ถูกนำเข้ามาและปรับปรุงสายพันธุ์อย่างเช่นปลาดุกรัสเซียหรือดุกแอฟริกาปลาดุกบิ๊กอุยปลาดุกมีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายกันเป็นปลาไม่มีเกล็ดลำตัวยาวมีหัวที่แบนและแข็งมีหนวดยาวเงี่ยงข้างลำตัวมีพิษหากโดนทิ่มตามจะเจ็บปวดมากหากมีอาการแพ้ร่วมด้วยก็ยิ่งเจ็บทวีคูณเป็นปลากินเนื้อโดยเฉพาะเมื่อตัวโตเต็มที่อย่าชอบกินปลาอื่นที่ตัวเล็กกว่าเป็นอาหารรวมไปถึงกินซากพืชและซากสัตว์อีกด้วยปลาดุกนั้นถือเป็นปลากินปลาเกมของนักตกปลาเพราะตกสนุกนำมาปรุงเป็นอาหารก็อร่อยแถมยังสามารถขายสร้างรายได้ได้อีกด้วยวันนี้ขอนำแนวทางการตกปลาดุกน้ำจืดมาฝากนักตกปลามือใหม่กันอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์การตกปลาดุกนั้นไม่มีอะไรที่ตายตัวขึ้นอยู่กับหมายการตกซะมากกว่าคันยาว 6-8 ฟุตรอกเบอร์ 2,500 ถึง 4,000 หรือจะเป็นชุดสปิวชิงหลิวคันไม้ไผ่ก็ใช้ได้หมดสายที่ใช้อยู่ที่ 8-12 ปอนด์แต่กลัวแล้วแต่กระแสน้ำสายหน้าใหญ่กว่าสายเมน 2-3 ปอนด์ยาว 30-50 เซนติเมตรตาเบ็ดประมาณเบอร์ 7-15 เหยื่อที่ใช้ตกปลาดุกนั้นก็มีหลากหลายทั้งเหยื่อสดเหยื่อเป็นเหยื่อหมักเช่นไส้เดือนกุ้งฝอยหอยแกะแมลงสาบขาวจิ้งหรีดหนอนนกตับไก่ตับหมูหั่นเนื้อสดหั่นไส้ปลาทูเหยื่อหมักปลาหมึกแห้งอาหารเม็ดปลาดุกสบู่กดหรือสบู่ตกปลาเป็นต้นโดยการกินเหยื่อเหล่านี้ก็อยู่ตามชนิดปลาดุกและแหล่งหมายนั้นด้วยซึ่งก็อาจจะเข้ากินแตกต่างกันไปหมายทั่วไปก็ตามแม่น้ำลำคลองห้วยหนองคลองบึงต่างๆหรือที่เคยเห็นหรือได้ยินว่ามีคนตกได้หากหมายใหม่ไม่เคยมาก็สอบถามจากนักตกปลาท้องถิ่นหรือชาวบ้านแถวนั้นว่ามีปลาดุกหรือเคยมีคนตกได้ไหมเพื่อเพิ่มความมั่นใจและโอกาสได้ตัวมากขึ้นบางพื้นที่ก่อนนิยมตกตามสะพานข้ามแม่น้ำต่างๆปัจจุบันนี้นั้นปลาดุกในแหล่งน้ำมีเพิ่มปริมาณมากขึ้นส่วนหนึ่งจากการปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือทำบุญตามความเชื่อส่งผลให้แพร่กระจายไปทั่วแหล่งน้ำทำให้นักตกปลามีโอกาสได้ตัวเพิ่มมากขึ้นการตกปลาดุกนั้นสามารถตกได้ทั้งแบบทุ่นลอยตกจมแบบหน้าดินหรือตกแบบไร้สารการตกแบบทุ่นลอยเหมาะกับหมายน้ำนิ่งหรือน้ำไหลไม่แรงมากตามช่องว่างสวะหรือผักตบตามบ่อเลี้ยงทุ่นที่ใช้ก็สามารถเลือกใช้ได้ตามชอบทุ่นโฟมทุ่นชิงหลิวโดยจะวางลายทุ่นให้เหยื่อนอนติดพื้นหรือเหนือพื้นเล็กน้อยซึ่งอันนี้ก็ต้องลองดูในแต่ละหมายว่าปลาเข้าแบบใดเพราะปลาดุกในธรรมชาติเป็นปลาที่หากินตามพื้นดินใต้น้ำอยู่แล้วไม่เหมือนปลาดุกเลี้ยงที่มีขึ้นมากินตามผิวน้ำบ้างโดยลักษณะการกินโดยส่วนมากจะไม่มีพิธีรีตองอะไรกินแล้วก็ลากทุ่นยาวหรือดึงจมก็วัดได้เลยการตกแบบหน้าดินการตกรูปแบบนี้นิยมกันมากตกตามสะพานสูงตามแม่น้ำต่างๆหากตามบ่อปลาหรือบ่อตกปลาอาจใช้เป็นตะกร้อวิ่งก็จะช่วยให้ปลาไม่ระแวงเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเหยื่อรำปั้นตาเบ็ดบีบขนมปังตีไม่ต้องไกลจากฝั่งมากนักเพราะปลาดุกจะหากินเศษอาหารที่หลุดรอดลงมาจากปลาชนิดอื่นที่หากินเหนือพื้นขึ้นมาอยู่แล้วปรับเบรกให้ปลาลากออกได้สะดวกจะได้ไม่ระแวงเมื่อปลาลากยาวก็วัดได้เลยส่วนหมายในแหล่งน้ำธรรมชาติให้เลือกใช้ตะกั่วไม่ใหญ่มากนักแต่หากเป็นน้ำไหลก็เลือกให้พอทวงเหยื่อจมได้ปรับเบรกให้พอปลาลากออกได้เวลาปลาช่วยแล้วลากเหยื่อไปจะได้ไม่ระแวงอีกทั้งยังช่วยในการลดแรงกระชากเวลาเราวัดเบ็ดได้อีกด้วยการตกแบบไร้สารคือการไม่ใช้ทุ่นไม่ใช้ตะกั่วขนาดใหญ่ทวงแต่อาจใช้เป็นลูกหมุนตะกั่วหนีบหรือตะกั่วฟิวแทนมักใช้กับหมายน้ำนิ่งน้ำไหลเอื่อยๆหรือตามบ่อโดยการปล่อยให้เหยื่อค่อยๆจมลงไปกับพื้นวิธีนี้จะช่วยให้ปลาเข้ากินไม่ระแวง
เมื่อปลาเข้ากินก็สังเกตจากการเดินของสายหรืออาการจากปลายคันครับเหล่านี้ก็เป็นแนวทางเบื้องต้นในการตกปลาดุกน้ำจืดซึ่งปลาดุกนั้นเป็นปลาที่ตกสนุกกินอร่อยขายก็ขายได้และมีแหล่งมาให้ตกเยอะโดยเทคนิคการตกแต่ละคนก็แตกต่างกันไปตามแต่พื้นที่ก็ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสำหรับแนวการตกของตนเองก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านฟิชชิงร้านจำหน่ายขายเหยียบลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจ Facebook Shopee Lazada และร้านเหยียบลอมน้องใหม่ทีบีลัวทาง TikTok อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ